สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่ริมน้ำนะครับนครพนมตอนนี้เดือนสิงหาคม2561 2018นะครับนู่นครับวิวสวยมากครับริมแม่น้ำนครพนมฝั่งนู้นก็เป็นแขวงคำม่วนนะครับสปป.ลาวนะครับตรงนี้ก็ผ่านวัดมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุเรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวเมืองนครพนมครับผมจะเป็นถนนเรียบริมน้ำยาวไปจนถึงเมืองเก่าแล้วก็เลยไปอีกสวยมากครับมีไฟแดงครับตรงนี้ SME Bank นะฮะร้านลาบเป็ดลาบไก่งวงโอ้อาหารก็ถ่ายเก็บไว้ครับใครที่วางแผนจะมาเที่ยวนครพนมเนี่ยมาออกกำลังกายมีที่ให้วิ่งมีจักรยานให้ขี่นะเอาจักรยานมาขี่ก็ได้นะครับหลายคนพวกจักรยานพับได้นะครับบรรยากาศดีมากครับที่นครพนมอันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดกลางนะครับก็เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่นะครับที่ย้ายเมืองมาเนี่ยแรกก็มาตั้งที่วัดกลางที่สำคัญเลยหลายอย่างก็อยู่ที่วัดกลางครับครับสังเกตด้านนู้นเนี่ยข้างหลังก็จะมีแนวเขาเป็นภูเขาหินปูนสวยครับอยู่ในฝั่งประเทศลาวนะฮะถ้าไปดูริมน้ำเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับนี่ก็มีร้านอาหารต่างๆนะครับรวมทั้งมีที่พักนะครับกระจายอยู่ในละแวกนี้ข้างหน้าด้านขวานี่ครับจะเป็นแลนด์มาร์คใหญ่สำคัญนะครับซ้ายนี่วัดโพสีนะฮะนั่นก็คือพญานาคราชนะครับนู่นนะองค์ใหญ่อยู่ที่ด้านนู้นตรงนี้จะเป็นวันเวย์ใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ครับองค์พญานาคเราเลี้ยวเข้าถนนนิตโยครับผมนี่เพิ่งเริ่มจับทางได้แล้วครับมันข้างหน้าเป็นวันเวย์เนี่ยถ้าซ้ายมือจะไปทางสีเทพนะฮะไอ้โรงหนังสีเทพเก่าโรงแรมสีเทพแล้วก็จะมีร้านก็เก็บปักหม้อที่เป็นเฉพาะตัวของนครพนมเลยครับมีทั้งแบบอ่อนแบบกรอบผสมกันก็ตัวนครพนมนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปด้านนู้นบรรยากาศตอนเย็นครับใกล้ค่ำแต่ยังไม่ค่ำนะฮะแดดลมตกแล้วก็วันนี้เป็นวันที่โชคดีครับเพราะว่าฝนไม่ตกลงมาทำให้เก็บผ้าเก็บอะไรได้แต่ว่าสีสันอาจจะไม่ได้สดใสจำเหมือนกับว่าวันที่ฟ้าใสนะครับก็กำลังชม Channel Feel ไทยใน YouTube ครับใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอครับป้องกันคนก๊อปปี้นะฮะก็ทำคลิปอย่างนี้ขึ้นมาก็1ครับคนที่จะมาวางแผนเที่ยวนครพนมนะครับ2ก็ใครที่เคยอยู่นครพนมเคยมีแฟนอยู่ที่นี่เคยเรียนอยู่ที่นี่นะฮะก็จะได้เห็นบรรยากาศผู้คนบ้านเมืองนะครับว่าผิดแปลกแตกต่างไปจากที่เราเคยอยู่ยังไงนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็อย่างน้อยผมก็ได้มีโอกาสได้สื่อภาพให้เพื่อนๆได้ดูอยู่ที่บ้านนะครับบางคนบอกว่าโอ้รีวิวทำไมก็คือถ้าคนก็เข้าใจนะครับคนที่ไม่ได้ไปนครพนมเนี่ยก็คงไม่ได้สนใจอะไรนี่โรงแรมแกรนด์นะฮะแต่ถ้าคนไปเนี่ยเขาก็คงสนใจนะฮะคือความสนใจมันคือ YouTube เนี่ยใครชอบอะไรก็ดูครับไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องดูไม่เป็นไรแถวนี้ก็มีร้านอาหารหลายแห่งนะครับนี่วัดอะไรเนี่ยวัดสีบัวบานวัดโอกาสนะตรงนี้จะไปบรรจบกับหอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาตรงนี้มีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งเนี่ยมีโฮมเทลนะฮะเราจอดรถฝั่งตรงข้ามได้เคยมาพักอยู่มี
รีวิวไว้นี่หอนาฬิกานะครับเวียดนามลำลึกนะฮะของเวียดเกี่ยวนะฮะคนเวียดนามที่อพยพมาแล้วซ้ายมือโรงแรมเฟิร์สโฮเทลนะจะเป็นโรงแรมเก่านะฮะก็มีคลิปแล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเลยไปหน่อยได้ไหมครับเลยไปซ้ายไปที่โรงแรมตอง7โรงแรมดังนะฮะตรงนี้ถนนคนเดินนะครับวันอะไรนะถนนศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยครับจะเป็นถนนคนเดินนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเจาะเป็นริมน้ำนะครับสามารถมองเห็นริมน้ำได้นะฮะโค้งอ่ะก็มีร้านมาชิลกับวิวนะครับเมื่อก่อนมีร้านลาดหน้าอยู่แถวเนี้ยเจ้าหนึ่งก็ไม่ขายไปละซ้ายไปเนี่ยจะมีอิ่มเอมนะครับหมูกระทะดังที่นี่ร้านออกกำลังกายครับลานตะวันเบิกฟ้านะฮะนี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นวิวภูเขาสวยนี่ครับคนมาน้องๆนักศึกษาก็มาถ่ายรูปกันทีเราก็เห็นตากล้องสมัครเล่นมาถ่ายรูปกันนี่ฮะเห็นด้านนู้นนะฮะสวยเลยผมไม่อยากซูมเข้าไปมากครับเดี๋ยวจะตาลายเลยฮะซูมให้ดูสักหน่อยนึงครับแล้วตรงนี้เนี่ยเรียบข้างไปนี่ผ่านสถานีตำรวจภูธรนะครับจะมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายอย่างจวนเก่าที่ราชการเก่าๆโอ้โหไปซะดิทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวไปถึงตรงโบสถ์ได้ไหมครับได้ครับแล้วก็วนกลับเราจะได้เห็นโบสถ์นะนี่จะมีสถานที่หน่วยราชการต่างๆหลายแห่งก็นี่สุนทรวิจิตรสุนทรวิจิตรนะครับนี่เห็นอาคารเก่าไหมครับมันอยู่ด้านหลังนะแล้วก็มีที่ทำการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยทท.อยู่ด้านหน้านี่ครับอยู่ในอาคารเก่า อยากรู้ข้อมูลท่องเที่ยวก็1672ครับรับไลน์ถามได้ทั่วไทยฝั่งนู้นภูเขาครับอยู่ในเมฆหมอกครับสวยงามมากตรงนี้ถ้าไปเรื่อยๆก็จะเรียบโขงไปเรื่อยๆจนถึงนู่นนะครับสะพานมิตรภาพขวมิตรภาพแล้วก็จะมีอุโมงค์จักรยานด้วยนี่เป็นเส้น212นะครับเนี่ยครับก็จะมีทั้งหน่วยงานราชการบ้านพักอยู่ทางด้านซ้ายมือที่เราดูกันนี่ครับวิวน้ำโขงแล้วก็ปีนี้ครับ2561แล้วก็เดือนนี้สิงหาคมเนี่ยน้ำหลากขึ้นมานะครับจนเหลืออีกสักเมตร2เมตรเนี่ยฮะก็จะถึงตลิ่งแล้วนะครับซึ่งอันนี้เยอะมากนะครับเพราะปกติน้ำโขงเนี่ยมันจะลงไปลึกมากขนของขนอะไรเงี้ยใครที่เอาของขึ้นจากเรือลงเรือเนี่ยโอ้โหเนี่ยจะเหนื่อยเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันท่วมหนักคือยังไม่ท่วมนะครับแต่ว่ามันหลากมาเยอะมากครับมองอย่างนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอวนิตึกเก่าเก่าสวยไหมจนพูดว่าหลังเก่าครับคือเวลาเรามองอย่างเงี้ยเราเห็นว่าโอ้โหอลังการมากครับก็มีร้านอาหารนะครับเชลซีริเวอร์ไซด์บ้านริมโขงตอนนี้บางส่วนก็ยังเป็นชุมชนนะฮะอันนี้ร้านอาหารใหม่ร้านอาหารใหม่ร้านยาริมชั้นยาริมชั้นนะจะทำแบบให้มันดูเก่าใช่ไหมครับร้านเรือนริมน้ำด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าด้านซ้ายจะเป็นโบสถ์นะครับก็เป็นโบสถ์คาทอลิกเก่าที่นี่ก็จะมีทั้งชุมชนคาทอลิกนะครับที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกครับก็จะเป็นบริเวณศาสนสถานแล้วก็จะมีอาคารเก่าๆสร้างในสมัยฝรั่งเศสสมัยที่ฝรั่งเศสยังเป็นอาณานิคมอยู่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งลาวนี่ครับก็จะเป็นโบสถ์แต่นี้โบสถ์